มาถึงในตัวแล็บนะครับของสไลด์นี้นะเดี๋ยวเราจะทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมโพเนนต์นะครับต่างๆใน Angular แล้วก็ใช้พวกตัวธีมในการตกแต่ง Angular อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าทีนี้เราเคยทำในสไลด์ที่แล้วใช่ไหมครับเราสร้างแอปพลิเคชันอะไรต่างๆของ Angular อันนั้นเป็นของสไลด์ที่แล้วนะครับตอนนี้เราเป็นสไลด์อันใหม่ละอาจารย์ขอเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในการสร้างตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้ทบทวนนะครับให้มันจำได้ว่าเวลาจะสร้างคอมโพเนนต์ใหม่เราทำยังไงนะครับโอเคสเต็ปแรกเราไปที่ตัวคอมมานด์พรอมนะครับตัวจอดำคอมมานด์พรอมของเราโฟลเดอร์งานของเราอยู่ที่ไหนโฟลเดอร์งานของอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เอาไว้ที่ไดดีครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Angular นะครับซึ่งไอตัวไดดีโฟลเดอร์ Angular ของอาจารย์เนี่ยณปัจจุบันนี้มีแค่ Hello World นะครับตอนนี้เราเป็นแล็บใหม่เรากำลังจะสร้างตัวเขาเรียกว่าตัวโปรแกรมอันใหม่ขึ้นมานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้เป็น ng new นะครับ ng new ชื่อโปรเจกต์ของเราว่าอะไรอาจารย์ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า member แล้วกันนะครับเพราะอาจารย์จะทำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสมาชิกอะไรต่างๆประมาณนี้การแสดงผลสมาชิกต่างๆนะครับอาจารย์จะเป็น members ลงท้ายด้วย s แล้วกันเนาะng new นะครับทีนี้พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือการสร้างแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะถามว่าใช้ Angular Routing ไหมนะครับใช้ Angular Routing ไหมซึ่งไอตัว Angular Routing เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องสอนในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้โอเคเรากด no หรือว่ากด enter ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้การสไตล์แบบ CSS นะครับก็เหมือนเดิมมันก็จะดาวน์โหลดนะครับมันก็จะดาวน์โหลดแล้วก็มาสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า members ตัวนี้นะครับฉะนั้นเหมือนเดิมอาจจะต้องเสียเวลาในการรอนิดหนึ่งการดาวน์โหลดการทำนั่นทำนี่นะครับแต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทดลองดูว่าเนี่ยเราเขียนโปรแกรมนะครับไม่ใช่แค่ Hello World แล้วโปรเจกต์เดียวแล้วจบเลยไม่ใช่อาจจะต้องมีการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆด้วยแล้วก็ต้องทดลองดูนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เราจำได้ให้เราจำได้นะครับทีนี้ในระหว่างที่รอการติดตั้งนะครับในระหว่างที่รอการติดตั้งเนี่ยอาจารย์มีตัวหนึ่งมาแนะนำคืออาจารย์ทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีตรู้จักชีตไหมครับชีตก็คือชีตแปลว่าโกงเนาะแล้วก็ชีตตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับกระดาษนะครับก็คือพูดง่ายกระดาษเนี่ยเอาไว้ใช้ในการโกงคือเขามีคำพูดคำนี้อยู่นะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันคือเป็นกระดาษหรือว่าเป็นข้อมูลในการรวบรวมนะครับว่าเวลาเราจะใช้งานหรือว่าเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีคำสั่งหรืออะไรที่จำเป็นที่เราจะเป็นจะต้องใช้บ้างนะครับอาจารย์ก็เลยรวบรวมมาเป็น Angular Sheet ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดาวน์โหลดนะเราจะได้ดาวน์โหลดไปแล้วเราไม่ต้องมาพิมพ์คำสั่งเองไม่ต้องเสียเวลาอาจารย์ใช้ตัว Sheet ตัวนี้ก็ดีก็ง่ายดีนะครับตอนนี้เราสร้างตัวแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเห็นไหมยังติดตั้งไม่เสร็จเลยเนี่ยมันมีคำสั่งในการสร้างแอปพลิเคชันคือตรงนี้เห็นไหมครับ ng new แล้วตามด้วยชื่อโปรเจกต์นี่อาจารย์ทำตัวอย่างทำสรุปไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้ไอ้โปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราจะต้องทำการสร้างคอมโพเนนต์ใหม่เห็นไหมอาจารย์จะมีคอมโพเนนต์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับว่าสร้างคอมโพเนนต์ยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สร้างคอมโพเนนต์ตอนนี้ยังไม่สร้างคอมโพเนนต์อาจารย์ติดตั้งไปใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จะต้องทำการดาวน์โหลด Bootstrap ก่อนนะครับติดตั้ง Bootstrap เข้าไปด้วยตอนนี้ของอาจารย์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหน้านี้หมดภาระหมดหน้าที่ละปิดไปนะครับอาจารย์เปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมาครับแล้วadd folder เข้ามาอาจารย์ขอ add folder เข้ามาก่อนนะครับ add folder เข้ามาในงานของเราก็คืออยู่ใน DiDoc ครับแล้วก็ Angular ชื่อว่า members นะครับกด add เข้ามาก็จะได้ member โผล่เข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับ member โผล่เข้ามาตรงนี้ทีนี้อาจารย์จะติดตั้ง Angular นะครับอันนี้คือเราเคยทำมาหมดแล้วครับขอทำใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเฉยๆนะครับอาจารย์จะติดตั้ง Angular นะครับอาจารย์ก็มาที่ตัว terminal นะครับอาจารย์กด enter 1ทีมันอยู่ในโฟลเดอร์อันนี้ไม่ถูกนะนี่อันนี้ไม่ถูกโฟลเดอร์โทษทีนะครับอาจารย์ขอกดบวกขึ้นมาใหม่ครับแล้วมันถามว่าจะเอาที่โฟลเดอร์ไหนงานของเราอยู่ที่โฟลเดอร์ members นะครับอาจารย์ก็จะเข้ามาที่ members ตรงนี้นะครับแล้วกด enter ทีนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่โฟลเดอร์ member ถูกต้องแล้วนะครับโฟลเดอร์งานของอาจารย์อยู่ member นะต่อมาครับอาจารย์ก็เปิดชีทขึ้นมาครับว่าอ้าวเราจะ install bootstrap เข้าไปใน Angular ทำยังไงอาจารย์ copy เลยครับ npm install อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ copy ครับปึ๊บเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาที่ตัว Visual Studio Code อาจารย์วางมันลงมากด Enter แล้วอ๋อมันมีเลข 5.1 โผล่ขึ้นมาลบ 5.1 ออกก่อน Enter ครับแบบนี้ก็คือทำการติดตั้งตัว Bootstrap เข้าไปนะครับในตัวโปรเจกต์ของเรา
แล้วอาจารย์ก็กลับมาที่ชีทของอาจารย์อีกเอ๊ะชีทของอาจารย์เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างพอทําเสร็จแล้วบอกว่าจะต้องมาเพิ่มโมดูลอยู่ในมาเพิ่มไฟล์อยู่ใน angular.json อ้าวแล้วเพิ่มอะไรเพิ่มข้อความนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ copy ข้อความนี้ครับปึ๊บ copy เก็บไว้ในใจก่อน copy นะครับแล้วพอตอนนี้ติดตั้งเสร็จใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมาที่ angular.json อยู่ไหนอยู่นี่ angular.json อยู่ในส่วนของ build นะครับแล้วก็สไตล์เห็นไหมตรงนี้อาจารย์ก็จะคอมมาครับแล้วก็วางสิ่งที่อาจารย์ copy เมื่อกี้ลงมาก็คือการ import นะครับการ import ตัว css แบบนี้ครับแล้วก็อาจารย์ก็กด save ครับกระบวนการการติดตั้งของตัว bootstrap เสร็จแล้วครับต่อไปอาจารย์จะใช้ primng ด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็มาตรงนี้ครับเห็นไหมอาจารย์ก็ copy primng การติดตั้งนะครับแล้วก็มาวางครับมันมีเลขหนึ่งติดมาอาจารย์ขอลบเลขหนึ่งก่อนแล้วกันนะตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็ติดตั้งอันนี้คือติดตั้ง primng คืออาจารย์ต้องการจะให้หน้าตาโปรแกรมของอาจารย์มันเป็นธีมของ primng นะครับอันนี้เราเคยทำมาทั้งหมดแล้วแต่เราต้องพยายามทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วแถมเรามีชีทที่ว่านี้ด้วยมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับต่อมาปล่อยให้มันติดตั้งไปอาจารย์ขอ copy ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ npm อันนี้ต้องติดตั้งตัวไอคอนนะครับอาจารย์ก็วางลงมาแล้วก็มีเลข2แถมมาด้วยลบมันออกก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้าใจวิธีการติดตั้งพวกนี้แล้วข้ามวิดีโอนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่อาจารย์ทำให้ดูเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเล่นที่โปรเจกต์ใหม่อาจารย์ก็เลยสร้างของใหม่ขึ้นมาให้ดูสร้างโปรเจกต์เป็นตัวใหม่เลยเริ่มต้นเราจะทำยังไงเวลาสร้างโปรเจกต์ตัวหนึ่งอาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะครับแต่ว่าทำบ่อยๆเข้าเราก็จะชินนะครับเราก็จะชินเองนะแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสองตัวแล้วครับต่อไปตัวที่สามครับวางมันลงมาอ้าวกดผิดอาจารย์ต้องลบออกก่อนนะครับแล้วอาจารย์ไป copy มาใหม่อีกครั้งนึง copy ครับเสร็จแล้วก็วางมาลงมามีเลข3แถมมาด้วยลบเลข3ก่อนแบบนี้ครับอันนี้ก็จะติดตั้งตัวที่3เข้าไปพอติดตั้งตัวที่3เสร็จปุ๊บทำอะไรต่อเขาบอกว่าก็มาที่ไฟล์นี้ไงมาที่ตัว angular นะครับไอตัว angular.json แล้วก็เอาสไตล์เหล่านี้ใส่เข้าไปอาจารย์ copy สไตล์ค้างรอไว้เลยแล้วกันปึ๊บ copy ก่อนเลยนะครับ copy เสร็จตอนนี้ติดตั้งเสร็จพอดีอาจารย์เข้ามาที่ไฟล์ JSON นะครับตัวเดิมสไตล์ของอาจารย์คอมม่าครับได้ Enter วางลงมาทั้งหมดทุกตัวที่มันบอกให้ Import แบบนี้ครับนี่ง่ายมากเลย Ctrl S Save ครับพอเซฟเสร็จปุ๊บ Angular ของเรานะครับก็สามารถที่จะใช้งาน Bootstrap แล้วก็ primng ได้แต่ว่าใน primng เขาขอแถมนิดนึงว่าให้คุณไปเพิ่มตัว Browser Animation ด้วยนะครับฉะนั้นไปที่ Folder Source ครับ Appแล้วก็ตัวโมดูลนะครับที่เป็นคอนฟิกหลักของระบบเราคลิกที่โมดูลมาแล้วเขาบอกว่าให้แอดนะครับตรงโมดูลตรงนี้ด้วยว่าเป็นคอมม่าครับ browser b r o w s e r w s e r animation ไม่มีให้พิมพ์ animation โมดูลอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์สะกดไม่ผิดนะแล้วเวลาจะ import จะ import ได้ไหมเนี่ย browser animation มันต้องมาจาก browser สิโทษทีครับมาจากข้างบนนะครับแล้วก็วางมันลงมาแบบนี้แล้วก็เป็น animation module จะไม่จะพิมพ์ผิดแน่เลยนะครับจะน่าจะตรง import ไม่น่าจะถูกนะครับจะใช้ปุ่ม alternate enter นะครับ alternate enter ไม่มีให้แก้เลยอ่ะโอเคแบบนี้เราก็จะรู้ว่าชีทของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะครับอาจารย์ต้องหาวิธีเอามาใส่ให้อาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์ primng อีกรอบนึงครับแล้วอาจารย์ไปดูว่าเขาติดตั้งกันยังไงอาจารย์ลืมมันจริงเราก็จำไม่ได้หรอกมันมีขั้นตอนเยอะใช่ไหมอาจารย์เข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็นี่ไง animation modules นะครับ animation มี s ด้วยอ๋อโอเคงั้น copy ตรงนี้มาก่อนนะครับ import แล้วก็เอามาใส่ใน visual studio codeปึ๊บอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็ copy ตัวโมดูลลงมาวางข้างล่างถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับเซฟเสร็จสมบูรณ์ในการที่เราติดตั้งตัวเขาเรียกอะไรตัวโปรแกรมนะครับ Angular แล้วก็ Bootstrap แล้วก็ตัว primng เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มทำการสร้างคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็แสดงผลให้ดูในวิดีโอต่อไปนะครับ